อดีตนักโทษทวงถามยาผมหายไปไหนชายคนนี้ติดคุกจากคดีรับของโจรเพื่อนเอาโทรศัพท์มาจำนำไว้กับผมครับรู้อีกครั้งนึงว่าเพื่อนไปขโมยของเขามาตั้งแต่สิ้น2ปี8เดือนครับช่วงนั้นเขาป่วยเป็นโรคร้ายต้องกินยาทุกวันตอนนั้นก็ได้ทานมาตลอดครับก็พอหลังจากนั้นมาเมื่อปี60ผู้จัดการก็ไม่อนุญาตให้นำยาเข้าเหตุเพราะทางเรือนจำอ่ะมีปัญหาเรื่องสิ่งของต้องห้ามอะไรสักอย่างผู้จัดการเนี่ยเขาไปเปิดตู้ข้างหน้าเรือนจำน่ะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือฝ่ายการเงินน่ะซึ่งเป็นกองรับยาของผู้ต้องขังเนี่ยแล้วบังเอิญไปเจอเข็มพวกหมึกสักอะไรประมาณเนี้ยหลังจากนั้นมีคำสั่งห้ามเด็ดขาดห้ามเลยครับก็ห้ามไปบานยาชีพด้วยห้ามยาเข้าทุกชนิดด้วยก็ตามคำสั่งเลยพี่จากที่เคยได้ยาจากทางโรงพยาบาลทุกเดือนผลคือเขาขาดยานาน4เดือนยาทุกเดือนที่เราจะมาเนี่ยต้องมีใบสั่งแพทย์หรือใบอะไรไหมคะก็ถ้าว่าของโรงพยาบาลเป็นคนส่งเนี่ยพี่ถ้าเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันจะมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอาเข้ามาส่งถึงหน้าประตูหน้าประตูจะไม่มีการตรวจจะไม่มีการมีรองแพทย์เพราะว่าจะเป็นมาของสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเข้าเลยส่งให้ของผู้ขังทุกเดือนไปชื่อเดือนครับไปชื่อแล้วก็มาเป็นถุงครับแล้วก็จะมีหมายเลขเบอร์ของผู้ต้องขังแม้เขาจะร้องเรียนหลายครั้งแต่เรื่องเงียบโรคร้ายจึงกำเริบหลังจากนั้นมาผมก็กลายเป็นว่าโรคหอบหืดตามมาอีกหนึ่งโรคสายตาก็เสียไปสองข้างแต่ว่ามันก็ไม่เสีย 100% เพียงแต่ว่า 60% มันก็ประมาณนั้นผมพยายามทำใจนะพี่ว่าผมจะต้องสู้ผมจะไม่ยอมผมจะไม่ยอมเสียชีวิตเหมือนคนนี้คือวิชิตดวงช่วยผมจะไม่ยอมผมพยายามทู่ผมก็สามารถผ่านมันมาได้กระทั่งเขาพ้นโทษวันนี้จึงทวงถามยาผมหายไปไหนและยาที่โรงพยาบาลส่งมาเนี่ยผมอยากรู้ว่าที่โรงพยาบาลส่งมาทุกเดือนนี่คือ1เดือนของผมเนี่ย5เดือนเนี่ยคือ5ชุดเนี่ยที่มันก็เยอะพอสมควรนะ5ชุดในแล้วยาผมไปไหนผมไปถามที่โรงพยาบาลสมุยโรงพยาบาลสมุยบอกว่าส่งมาทุกเดือนแล้วในเมื่อเขาส่งมาทุกเดือนแล้วทำไมผู้ขังไม่ได้กินแล้วทำไมผู้ขังไม่ได้กินเรือนจำมีปัญหาแล้วทำไมเรือนจำไม่ส่งยากลับแล้วยาผมไปไหนผมใช้สิทธิ์บัตร30บาทแต่ถ้าว่าซื้อเองก็ประมาณ 7,000 กว่าบาทผมคิดว่าครับก่อนทิ้งท้ายตามสิทธิมนุษยชนแล้วพี่การเป็นคนเนี่ยก็คือจะต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกันถึงจะต้องถูกกำจัดอิสรภาพก็ตามแต่ก็คือเขากำจัดอิสรภาพคือให้อยู่ในกรอบขอบเขตของกฎหมายที่เขากำหนดไว้ตามคำพิพากษาของศาลนั้นๆแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดสิทธิ์แต่ผู้ต้องขังเขาก็สมควรที่จะต้องได้รับสิทธิ์คือรับยาเท่าเทียมกันเสียใจเสียความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยแต่ปฏิบัติกับผู้ต้องขังเหมือนไม่ใช่คนหรอกพี่หรือนักโทษไม่ใช่คน